มาต่อเรื่องการนำเลขภาษาญี่ปุ่นนะครับมาที่นี่ผมเอาจอตั้งเป็นแนวตั้งนะครับเพราะว่าผมไม่แนวคำข้างหลังครับคำแล้วมันสิรวมเลยต้องตั้งแบบแนวตั้งนะครับให้เน้นฟังเสียงเอานะครับบ่ต้องสนใจรูปภาพนะครับเน้นการฟังเสียงเอาเสมือนฟังวิทยุนะครับไม่ต้องเห็นหน้าดีเจก็ได้นะครับฟังแต่เสียงก็ได้นะครับที่นี้มาต่อเรื่องการนับเลขนะครับนับเลขภาษาญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่11ถึง20นะครับที่นี่นะครับเมื่อกี้10เนี่ยภาษาญี่ปุ่นเขาพูดว่าจือแปลว่า10นะครับ11ก็จืออิชิก็คือเอาย้อนกลับเอา1ของ3มาต่อนะครับเอาจือขึ้นก่อนคือ10นะ11ก็คือจืออิชินะครับ12จือนิ13จือซัง14จือยง15จือโกะนะครับ16จือโรกุนะครับ17จือนานะนะครับ17เนี่ยจะออกเสียงเป็นจือนานะนะครับจือชิจินี่สิบ่ค่อยออกเสียงกันคนญี่ปุ่นสิออกเป็นจือนานะนะครับ18นะครับ18ก็จะเป็นจือฮันชิ19จือคิวนะครับจือคิวออกเสียงเป็นคิวนะครับจือคิว20นี่จือนะครับนี่จือสังเกตป่ะครับคำอักษรคือบะนินะ10นี่คือว่าจือนะครับคัน20ก็คือนี่จือนะครับคณะสินับต่อไปคือ21ก็คือเก่าก็คือเอา2ขึ้นมาก่อนคือนี่แล้วก็จือนะก็จะเป็น20นะครับสมมุติ21ก็จะเป็นนี่จืออิชินะครับแต่ว่าผมให้เอาแบบสั้นๆก่อนวิดีโอแบบสั้นๆนะครับจําได้คันไปย่ามสิลืมนะครับ11ทวนอีกครั้งก็จะเป็นจืออิชิ12จือนิ13จือซัง14จือยง15จือโกะ16จือโรคุ17จือนานะ18จือฮาชิ19จือคิว20นิจือนะครับ21ก็นิจืออิชินะครับแค่นี้ก็นะครับสำหรับการนับเลขนะครับ11ถึง21นะครับไปทบทวนเก่าด้วยนะครับผมโอเคครับ